ีข่าวว่าณเดชน์คุกิมิยะลงทุนใส่หมวกสวมแว่นพรางตัวนั่งรถตุ๊กๆไปจองห้องพิเศษของร้านอาหารในโรงแรมหรูใจกลางกรุงโดยให้เหตุผลว่าต้องการฉลองครบรอบ1ปีเมื่อ2วันก่อนก็ร้อนถึงนางเอกคู่จิ้นญาญ่าอุรัสยาค่ะที่ถูกจับตาถึงความสัมพันธ์นอกจอมาตลอดต้องออกมาเคลียร์ใจว่าไม่ได้แอบไปสวีทหวานฉลองที่เดทกันมาครบ1ปีอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่ก็ยอมรับว่าไปด้วยกันจริงค่ะนั่งรถตุ๊กๆเหรอฮะลงทุนแบบแม่หล่อจริงๆเลยใส่หมวกนั่งตุ๊กๆเลยหนูว่าไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าแบบไปกินข้าวกันบ่อยอยู่แล้วค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าแบบวันไหนกันแน่ล่าสุด2วันที่แล้วค่ะถ้าจะเป็นแบบครบรอบก็จะครบรอบ4ปีที่แบบได้รู้จักกัน